ได้เห็นทางบ้านก็โชว์ฝีมือกันไปในช่วงของ Rock Space แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มือกีตาร์วงนี้เขาอยากจะโชว์บ้างเหมือนกันเป็นลูกโซโล่ครับของท่อนหนึ่งของเพลงแพะรับบาปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ชมมิวสิกวิดีโอของเขาต่อกันไปเลยครับนี่คือแพะรับบาปนะครับงานจาก Butterfly Effect สวัสดีครับผมก๊อฟ Butterfly Effect นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแนวคิดในการโซโล่กีตาร์เพลงแพะรับบาปนะครับเพลงนี้ก็จะได้แนวคิดมาจากยุค90บวกกับสมัยใหม่นะครับ90ก็คือผมได้มาจากตัวพี่พุฒกวนเพลซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของพวกเรานะครับผมก็เลยมาบวกกับตัวผมซึ่งเป็นเด็กยุคใหม่กลายมาเป็นโซโล่เพลงแพะรับบาปนี้เป็นไงลองมาฟังกันดูครับ